คุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมเรืองไกรดีกิจวัฒนะในฐานะเป็นผู้เกี่ยวข้องแล้วครับตอนนี้นะฮะเหตุประจักษ์ที่กกต.เนี่ยนะครับได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้รับคำร้องซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายนะฮะนี่ผมไม่ติดขัดอะไรนะครับแต่เมื่อผมได้เห็นคำร้องกกต.แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุที่ว่าผมต้องมากกต.ด้วยนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงที่ผมจะร้องวันนี้ก็น่าจะอยู่ในหลักการเดียวกันหวังว่ากกต.จะปฏิบัติให้เหมือนกันนะครับกรณีที่กกต.ยื่นคำร้องนะครับกกต.ก็อ้างเหตุว่าเนื่องจากไม่ได้รับรองบัญชีรายชื่อนายกที่พรรคไทยรักษาชาติเสนอนะครับแต่กกต.ไประบุในคำร้องว่าการยื่นของพรรคตสช.นั้นอาจจะเป็นปฏิปักษ์ตามมาตรา92วงเล็บ2แต่ผลการประชุมหรือผลการประกาศที่กกต.ซึ่งประกาศมา44พรรคกกต.กับอ้างมาตรา14ผมเองก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปว่ากันที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อเห็นคำร้องของกกต.ที่อ้างมาตรา92กกต.ไม่ระบุวงเล็บด้วยนะฮะก็ไม่เป็นไรศาลคงเข้าใจได้92มี4วงเล็บ1กับ4คงไม่เกี่ยววงเล็บ2เกี่ยวในฐานะที่ผมจะต้องมาร้องว่าพรรคพลังประชารัฐหรือปปชร.ก็เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในฐานะที่ผมเคยทักท้วงอยู่แล้วว่าเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่นะครับกกต.ก็ควรจะต้องเห็นประเด็นนี้แล้วผมก็ยื่นมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วด้วยแต่เหตุไฉนกกต.ไม่มองว่าการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.น่ะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองด้วยหรออันนี้นะครับนี่คือกรณีที่1ต่อเนื่องมาเป็นกรณีที่2กกต.ก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอยู่แล้วว่าผมเนี่ยได้ร้องทักท้วงว่าคุณอุตมะสาวนายนเนี่ยมารับเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อ29กันยาปี61วันที่4ตุลาคุณอุตมะก็มายื่นเอาข้อบังคับพรรคเนี่ยมายื่นกกต.วันที่6วันที่7พฤศจิกายนกกต.ประชุมมีมติรับจดทะเบียนพรรครับจดข้อบังคับพรรค13พฤศจิกาที่แชงกรีล่าคุณอุตมะกับรัฐมนตรี2คนไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคแค่นี้ก็เห็นข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดว่าคุณอุตมะสมัครสมาชิกพรรคหลังจากเป็นหัวหน้าพรรคปัญหาก็คือว่าข้อบังคับที่ยื่นจดมาเองแล้วกกต.ไปลงคราชกิจจานั้นน่ะก็ระบุชัดว่ากรรมการบริหารพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคตรงนี้แหละครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเช่นนี้กกต.ก็ถูกผมร้องให้ตรวจสอบแล้วทำไมกกต.ไม่ยื่นเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเหตุผลของผมครับนับตั้งแต่คุณอุตมะได้รับเลือกจนถึงก่อนวันที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็คือไม่ใช่สมาชิกพรรคจะทำการตามมาตรา28คือควบคุมครอบงำชี้นำพรรคหรือไม่ก็ลาราชการในฐานะรัฐมนตรีไปช่วยทำนู่นทำนี่ทำวันหยุดราชการอย่างนี้ใช่หรือไม่นี่คือกรณีที่สองกรณีที่สามโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะระดมทุนนะครับก็ต้องเสนอเรื่องให้กกต.ทราบตามขั้นตอนของกฎหมายก็อธิบายความว่าจะได้ประมาณ600ล้านต่อมาก็บอกว่าได้เพิ่มเป็น650แต่เมื่อชี้แจงกกต.บอกว่าเงินระดมทุนได้มา90ที่เหลือเป็นเงินบริจาค
กกต.ก็ท้วงกลับว่ามันไม่ใช่วันนี้บัญชีนี้อยู่ไหนนะครับ5ปีปฏิทินมาแล้วแต่ที่ผมร้องให้ยุบพรรคเพราะอะไรมาตรา20วรรค2ครับ20วรรค2บอกว่าการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองจะต้องไม่แสวงหากำไรมาแบ่งกันปันกันกฎหมายกกต.เนี่ยนะครับทำบัญชีผิด 3,000 4,000 ยุบพรรคเลยกฎหมายปี41กฎหมายปี50เนี่ยไปดูคำวินิจฉัยเก่าๆได้ทีนี้การที่ขายโต๊ะจีนโต๊ะละ3ล้านมันหากำไรเกินควรหรือไม่กกต.ต้องส่งให้ศาลคือวินิจฉัยนี่เป็นกรณีที่3ซึ่งกรณีการเป็นหัวหน้าพรรคโดยไม่เป็นสมาชิกการแสวงหากำไรเป็นเงื่อนไขของกฎหมายมาตรา92วงเล็บ3ครับไม่ใช่เรื่องปฏิปักษ์ปฏิปักษ์เฉพาะกรณีท่านพลเอกประยุทธ์อันนี้ก็คือทั้ง3กรณีทีนี้ในคำร้องเนี่ยได้ขอให้กกต.อย่าปฏิบัติด้วยเวลาอันรวดเร็วเหมือนพรรคคสช.นะครับเพราะท่านประชุมทำหนังสือมอบอำนาจมาลงวันที่ในภายหลังวันที่13อ่ะผมเห็นหมดนะแสดงว่ามีการพิมพ์รอหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งทีนี้ขั้นตอนเนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่ที่ว่าในการประชุมของกกต.ที่ลงมติทั้ง7ท่านเนี่ยนะครับท่านอ้าง92เรื่องของเป็นปฏิปักษ์แต่เวลาท่านประกาศเนี่ยท่านบอกอ้างมาตรา14ผมยังไม่ทราบว่าท่านจะเอาอะไรแต่หนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะครับที่มาวันนี้เนี่ยแปลกฮะท่านมอบอำนาจนายทะเบียนพรรคการเมืองคือท่านจรุงวิทย์เนี่ยด้วยมาตรา93วรรค2ผมเห็นวรรค2ผมก็คิดถึงวรรค1ฮะวรรค1บอกว่าเมื่อมีเหตุตามมาตรา92เนี่ยกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องสอบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นก่อนแต่เท่าที่ดูคำร้องเนี่ยกกต.น่าจะไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้แต่ศาลก็รับผมไม่ได้ห่วงนะที่ศาลรับเมื่อผมเห็นตรงนี้ผมยิ่งไม่ห่วงว่าผมจะได้เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อหรือพรรคผมจะถูกยุบหรือไม่ผมว่าแทบจะไม่ถูกยุบได้เลยเพราะอะไรครับผมอ่านคำวิจัยสารมูลตั้งแต่ปี41จนถึงปัจจุบันทั้งคำวิจัยและคำสั่งผมก็นึกได้ว่าคำวินิจฉัยที่กกต.เคยร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี53คำวิจัยที่15เคยลงไว้ฮะที่ถ่ายอยู่ในข้อ5ข้อ5ข้อ6ในคำร้องที่ให้นะฮะสารมูลบอกเป็นสาระสำคัญเป็นการข้ามขั้นตอนในสาระสำคัญดังนั้นถ้าร้องกสช.โดยที่นายทะเบียนยังไม่ทำความเห็นยังไม่สอบข้อเท็จจริงตามระเบียบกกต.ผมก็สบายใจแล้วก็เชื่อว่าองค์คณะทั้ง9ท่านก็ต้องเห็นเพราะคำวินิจฉัยท่านเองนะครับแต่ด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงต้องขมวดปมนี้เข้ามาในคำร้องวันนี้ว่ากกต.อย่าเร่งรีบเหมือนกสช.เร็วเกินไปนะขอให้นายทะเบียนสอบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและทำความเห็นก่อนเดี๋ยวจะตกคำร้องจะตกไปของกกต.ผมไม่ห่วงนะครับแต่ปปช.ผมก็ห่วงแทนเหมือนกันแล้วก็ย้ำว่ากกต.อย่าข้ามขั้นตอนนะครับนี่คือเหตุผลที่มาวันนี้ครับขอบคุณครับ